ในช่วงปรับก่อนป่วยวันนี้ค่ะชวนวัยเก๋ามาออกแบบชีวิตให้มีสุขภาพดีนะคะโดยการใช้เวชศาสตร์วิถีชีวิตค่ะมาเรียนรู้พร้อมกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรินทิพย์สมประสิทธิ์จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอย่างในช่วงวัยเก๋าเนี่ยเราจะมีวิธีการออกแบบชีวิตได้ด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตใช่ไหมคะเวชศาสตร์วิถีชีวิตนี่คืออะไรคะจริงๆต้องมาทำความเข้าใจคำว่าเวชศาสตร์วิถีชีวิตเนาะซึ่งจริงๆแล้วเราจะได้ยินบ่อยคำว่าไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์เมดิซีนเนาะมันเป็นการดูแลวิถีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมซึ่งเวลาที่เราดูแลแบบองค์รวมก็คือการปรับพฤติกรรมของการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยค่ะให้เข้ากับแต่ละบุคคลซึ่งโดยอาศัยหลักการที่จะประมวลเข้ามาด้วยกัน6หลักด้วยกันอันแรกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราแน่นอนเลยคืออาหารนะคะให้จำง่ายๆคืออ่านเนาะอาหารอันที่1นะคะอันที่2ก็คือการออกกำลังกายหรือการมีฟิสิคอลแอคทิวิตี้การเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆเนี่ยค่ะที่3ก็คืออารมณ์ก็คือภาวะเครียดภาวะสเตรสต่างๆนี่คืออารมณ์อันที่4ก็คืออดนอนให้เข้ากับออนะอดนอนก็คือคุณภาพของการนอนของเรานะคะอันที่5ก็คือออนไลน์หรือออนไซต์ก็คือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะอันที่5สุดท้ายก็คืออากาศอากาศก็คือสิ่งแวดล้อมมลพิษต่างๆสารสิ่งเสพติดแอลกอฮอล์ต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นการประมวลแล้วเอาเข้ามาดูแลให้เข้ากับสุขภาพของแต่ละคนเหมือนกับเป็น personalized medicine เนี่ยนะคะเหมือนมีทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกร่วมด้วยเลยนะคะแล้วทั้ง6สิ่งนี้ค่ะรวมถึงเวชศาสตร์วิถีชีวิตเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบบ่อยในผู้สูงอายุยังไงบ้างโอ้โหอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราดูแลโรคต่างๆโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยโรค NCD เนี่ยเยอะขึ้นมากๆในคนไทยโรคไม่ติดต่อเนาะเวลาที่เราดูแลคือเป็นโรคแล้วแต่จริงๆเนี่ย เวลาที่เราดูแลโดยใช้เวชศาสตร์วิถีชีวิตเข้ามาดูแลเนี่ยเราพยายามปรับและในมุมมองของการปรับเนี่ยก็คือปรับเพื่อป้องกันอันที่หนึ่งนะคะก็คือเป็นการป้องกันส่วนอันที่สองก็คือเป็นการดูแลในกลุ่มที่เป็นโรคแล้วให้รีเวิร์สกลับมาก็คือใช้ยาให้น้อยลงดูแลให้โรคต่างๆเนี่ยไปสู่ความเสื่อมที่ช้าลงก็คือเป็นการปรับทีนี้ถามว่าเราเอามาดูแลให้มันเข้ากับให้เข้ากับการป้องกัน NCD อย่างไรเนี่ยมันต้องมองว่าจริงๆแล้วการปรับพฤติกรรมไม่ได้ปรับวันนี้เปลี่ยนพรุ่งนี้เนาะไม่ใช่ปรับปุ๊บหายเลยปรับปุ๊บหายเลยไม่ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆต้องมองว่ามันต้องเกิดขึ้นทุกช่วงวัยและสะสมอย่างเช่นชีวิตของเราเนี่ยเราเกิดตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ใช่ไหมคะลูกอยู่ในท้องคุณแม่ที่ดูแลทุกอย่างไลฟ์สไตล์ทุกอย่างเนี่ยให้เหมาะสมเนี่ยจะช่วยป้องกันการเกิดโรคของลูกในอนาคตด้วยนะคะใช่เช่นคุณแม่อ้วนคุณแม่ที่เป็นเบาหวานก็จะส่งผลกับลูกในอนาคตดังนั้นถ้าป้องกันได้ก็คือต้องดูแลตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องถัดมาพอเข้ามาในวัยเด็กเราจะเห็นเนาะปัจจุบันเด็กอ้วนเยอะขึ้นเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราดูแลเรื่องของอาหารเรื่องของการปรับสุขภาพของเด็กตั้งแต่วัยเด็กก็จะส่งผลกับโรคในอนาคตพอเข้าวัยรุ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนาะโซเชียลเยอะแยะเลยใช่ไหมคะก็จะเริ่มเป็นการเทรนการกินตามแบบวัยรุ่นกินน้อยไปกินมากไปกินชาไข่มุกทุกวันกินขนมหวานรีวิวนู่นนี่ก็จะทำให้เกิดการไม่สมดุลของอาหารถัดมาพอเราวัยทำงานก็จะมีเรื่องของความเครียดการนอนน้อยทุกอย่างส่งผลกับความสมดุลของฮอร์โมนเราหมดเลยทุกอย่างเนี่ยสะสมมาถึงวัยเก่าเพราะฉะนั้นการปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกัน NCD ไม่ใช่ปรับตอนวัยเก่าหลักๆเนาะที่เห็นชัดๆเลยอย่างเช่นคนไข้เป็นเบาหวานจะกินแต่ยาจะฉีดแต่ยาอย่างเดียวคงไม่ได้เพราะจะปรับเรื่องของการใช้ชีวิตการปรับอาหารการออกกำลังกายต่างๆเนาะอย่างเช่นคนไข้เป็นโรคความดันโลหิตสูงอย่างเงี้ยจะชัดเจนนะคะหรือว่ามีภาวะฮอร์โมนไม่สมดุลเราก็ต้องมาปรับเรื่องของการนอนเรื่องของปรับความเครียดอย่างเช่นวันนี้ที่เรามีเรื่องของบูสต์ตรวจสุขภาพจิตตรวจสุขภาพจิตใช่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องของสมดุลของร่างกายเราจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาเบรนเข้ากับการดูแลคนไข้ทั่วๆไปเหมือนว่าปรับแบบองค์รวมเลยนะคะปรับทุกอย่างเลยทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในการดูแลสุขภาพตัวเองแต่อย่างที่อาจารย์บอกเลยค่ะว่าเริ่มปรับเนี่ยเริ่มปรับได้ตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์เลย
แต่วันนี้เราจัดกรรมสำหรับวัยเก่าถ้าวัยเก่าแล้วอยากจะออกแบบวิถีชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีจะทำได้ยังไงอ่ะคือวัยเก่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าอายุเท่าไหร่เรียกว่าเก่าเนาะจริงๆก็คือพอพ้นวัยทำงานจริงๆเริ่มพ้นวัยทำงานก็เก่าแล้วเนาะเก่าด้วยประสบการณ์ แต่จริงๆแล้วก็คือว่าคุณหมอที่ดูแลหรือว่าแม้กระทั่งผู้ดูแลทุกคนนะคะรวมทั้งตัวเราด้วยเนี่ยก็จะต้องเข้าใจว่าในแต่ละช่วงวัยอะค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงของอายุการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการเผาผลาญของร่างกายอย่างเช่นพอเข้าวัยเก่าอะค่ะอายุเริ่มเยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยเรื่องของการเผาผลาญของพลังงานเนี่ยจะเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นอย่างเช่นอาหารการกินที่เราต้องปรับกินเยอะไปก็สะสมคุณภาพของอาหารก็ต้องปรับกินอาหารโปรตีนที่ดีกินไขมันตัวที่ดีอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากินปริมาณที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้มันสะสมนะคะเลือกคุณภาพอาหารหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้ก็มีผลหมดเลยนะคะปรับเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพจิตก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการนอนนอนไม่ดีก็เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนต่างๆนะคะทำให้การเผาผลาญอาหารการเผาผลาญไขมันก็เปลี่ยนแปลงไปอีกนะคะความเครียดนะคะก็มีผลนะคะเพราะฉะนั้นวัยเก่าก็อาจจะต้องมีการวิธีการที่จะพยายามลดความเครียดอย่างไรนอนยังไงให้มีคุณภาพก็อาจจะต้องมาตรวจเรื่องของการนอนบางคนบอกว่านอนดีค่ะนอน8ชั่วโมงครบเต็มเลยแต่ว่าการนอนนั้นไม่มีคุณภาพไม่ลึกพอตื่นบ่อยก็มีค่ะหรือว่าอีกอันนึงก็คือเรื่องของความสัมพันธ์เมื่อกี้บอกแล้วว่าออนไซต์กับออนไลน์ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้บางคนก็ออนไลน์อย่างเดียวใช่ไหมจริงๆเขาก็ต้องออกมาออนไซต์ก็คือออกมาพบปะผู้คนข้างนอกค่ะการพบปะผู้คนข้างนอกหรือว่าการมีกิจกรรมนอกอาคารบ้างเนี่ยพวกนี้ก็จะได้รับวิตามินดีนะคะก็เป็นการปรับทั้งจิตใจและได้รับวิตามินเข้าไปด้วยก็คือเป็นการปรับเรื่องของไลฟ์สไตล์ให้เข้ากับวัยเก่าค่ะนอกนั้นก็อาจจะต้องระวังเพราะบางทีวัยเก่าก็มีโรคแทรกซ้อนเนาะการออกกำลังกายบางอย่างก็อาจจะต้องเหมาะสมเช่นให้เขาไปยกเวทอาจจะไม่ไหวแต่ว่าก็จะต้องมีบ้างเรื่องของพยายามที่จะออกกำลังกายเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อไว้เพราะว่าพอเราเข้าวัยเก่าปุ๊บมวลกล้ามเนื้อเราลดลงเยอะมากลดลงเร็วมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นวัยเก่าก็อาจจะต้องออกกำลังกายที่พยายามที่จะกระชับมวลกล้ามเนื้อตัวเองรักษามวลกล้ามเนื้อกินอาหารที่ดีอย่างเงี้ยค่ะให้เข้ากับสุขภาพของวัยนี้ต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่ละคนมีไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันอยากให้อาจารย์แนะนำสักนิดนึงค่ะว่าสามารถเข้าไปปรึกษาอะไรได้บ้างให้บริการด้านใดบ้างแล้วก็เราสนับสนุนในเรื่องของวิชาการยังไงบ้างคะทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยก็เล็งเห็นความสำคัญของไลฟ์สไตล์ในดีซีเนี่ยค่ะก็เลยมีการจัดตั้งศูนย์ไลฟ์สไตล์แอนด์เวลเนสเซ็นเตอร์ที่ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์นะคะซึ่งจะเปิดทำการจริงๆก็จะประมาณเดือนสิงหานี้ค่ะนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นการดูแลแบบองค์รวมก็คือเอาไลฟ์สไตล์เมดิซีนเนี่ยเข้ามาเบรนผสมผสานร่วมกับการดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางนะคะซึ่งแพทย์เฉพาะทางเนี่ยเราก็จะดูแลเรื่องของตัวโรคอยู่แล้วด้วยแต่เราจะมาปรับการใช้ยาให้พยายามลดยาต่างๆโดยเอาไลฟ์สไตล์เมดิซีนเนี่ยเข้ามาดูแลนะคะก็อาจจะต้องมีการตรวจเช่นตรวจระดับฮอร์โมนตรวจเรื่องของการนอนหลับคุณภาพของการนอนหลับตรวจเรื่องของความเครียดนะคะอย่างเช่นอันนี้แล้วก็มีการตรวจเรื่องของวิตามินไมโครนิวเทรียนต่างๆเหล่านี้แล้วก็ดูว่าแต่ละคนมีปัญหาอย่างไรนะคะในแต่ละคนอย่างเช่นถ้าสมมุติมาหาหมอสูก็จะมีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนอิมบาลานซ์ฮอร์โมนไม่สมดุลเราก็อาจจะมาปรับไม่ใช่ปรับแค่การให้ฮอร์โมนแต่เรามาปรับตั้งแต่การนอนมาปรับตั้งแต่เรื่องของอาหารการกินว่าควรกินรูปแบบไหนที่จะปรับสมดุลของฮอร์โมนสามารถเข้าไปรับคำปรึกษาได้ค่ะตอนนี้ที่เราจะเปิดทำการก็คือประมาณเดือนสิงหานี้คุณผู้ชมคะวันนี้ต้องขอบคุณคำแนะนำจากอาจารย์เจริญมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ